สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่แหล่งกำเนิดเงาะโรงเรียนนาสารต้นแรกครับเก่าแก่ดั้งเดิมซึ่งตั้งอยู่ที่โรงเรียนนาสารอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับใกล้กันเข้ามาทุกขณะแล้วล่ะครับสำหรับงานสุดยิ่งใหญ่ประจำปีของอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นก็คือเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร GI ปีนี้ครับจัดขึ้นเป็นปีที่31แล้วล่ะครับโดยบ่ายวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาณแหล่งกำเนิดเงาะโรงเรียนนาสารต้นแรกผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิชวุฒิจินโตดร.กัมปนาทกฤษศวคนนายอำเภอบ้านนาสารนายชัยพรนุพักเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายชโนวิทย์ตู้บันเทิงนายกเทศมนตรีเมืองนาสารนางสาวนันทวรรณสิริพกพัฒน์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีพลตำรวจเอกวิทวีภริตานนท์ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านนาสารพร้อมแขกเข้าร่วมงานและสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร GI ครั้งที่31ประจำปี2566ครับโดยการจัดงานครั้งนี้เช่นเคยครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงของดีเมืองนาสารให้รู้จักมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรส่งเสริมความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตชุมชนทั้งภาคการเกษตรส่งเสริมความภาคภูมิในวิถีชีวิตชุมชนและการอนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นซึ่งปีนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมถึงวันที่1สิงหาคม2566ที่บริเวณริมคลองฉวางเช่นเดิมเหมือนทุกปีครับด้วยกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการประกวดขบวนรถพฤกษชาติทัวร์สวนผลไม้การแข่งขันนกกรงหัวจุกแข่งขันเปตองแข่งขันชกมวยการประกอบอาหารจากเงาะกิจกรรมปีนผาการประกวดโคคาร์บอยไนท์การประกวดธิดาเงาะวิ่งครอสคันซีการออกร้านและความสนุกอีกมากมายเงาะโรงเรียนนาสารครับเป็นเงาะที่มีรสชาติหวานกรอบสังเกตดูนะครับจะมีด้วยกัน3สีในผลเดียวนั่นก็คือเขียวเหลืองแดงด้วยเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของที่นี่ซึ่งมีแร่ธาตุอนุดมสมบูรณ์ทำให้เป็นที่รู้จักของคนรักและชื่นชอบผลไม้มากมายหากมีโอกาสครับลองแวะมาร่วมเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร GI ครั้งที่31ที่จะถึงนี้มาสัมผัสมาเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายที่นี่และบ้านนาสารครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายทั้งภูเขาทรายน้ำตกถ้ำหรือจะเป็นสะพานรถไฟสุดชิคที่นักท่องเที่ยวต่างแวะมาถ่ายรูปเก๋กันเป็นประจำเลยทีเดียวครับอย่าลืมนะครับเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร GI ครั้งที่31วันที่21กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2566แล้วมาเจอกันนะครับ